สิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่างกับคำสอนของคนอื่นๆท่านอื่นๆคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่ได้บอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิแต่ปัญญาลอยๆนั้นมันไม่เกิดหรอกมันก็ทิ้งการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเป็นการปรับพื้นฐานทางจิตใจซะก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธการทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธิท่านเห็นว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันในการปรับพื้นฐานจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาแต่ถ้าไปหยุดอยู่แค่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิไม่ขึ้นมาเจริญปัญญาถือว่าเสียโอกาสชีวิตเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไปทำทานก็มีผลจากการทำทานก็มีเป็นความสุขคนให้ก็มีความสุขคนอยากได้ของคนอื่นไม่มีความสุขคนรู้จักทำทานก็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวคนรักษาศีลก็มีความสุขแต่ความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวคนนั่งสมาธิก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขก็ยังชั่วคราวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหวังไปพึ่งสิ่งซึ่งมันไม่แน่นอนสิ่งซึ่งยังแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั่นคือมาหัดเรียนรู้ความจริงของชีวิตหรือการเจริญปัญญานั่นเองเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครพูดกันส่วนใหญ่ไปไหนไหนมีแต่ต้องนั่งสมาธินั่งให้เป็นนั่งให้ตายได้แค่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านเป็นอยู่แค่นั้นนะหลวงพ่อก็นั่งสมาธิ22ปีนั่งอยู่นั้นได้แต่ของเล่นของจริงๆไม่ได้ได้แต่ของเล่นเล่นโน้นเล่นนี่ไปเรื่อยมาเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองเพื่อเจริญปัญญาพอมาเจริญปัญญาแล้วถึงได้เข้าใจว่าถ้าไม่ได้เจริญปัญญานะเราได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยเหลือเกินการทำทานนั้นทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวฝึกลดความเห็นแก่ตัวการรักษาศีลนั้นเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจากายวาจาก็เรียบร้อยการฝึกสมาธินั้นเป็นฝึกความเรียบร้อยทางจิตใจทำให้จิตใจสงบเรียบร้อยพอกายวาจาเราสงบเรียบร้อยนะโอกาสที่จะฝึกสมาธิให้จิตใจสงบเรียบร้อยมันก็มากขึ้นถ้าจิตใจถ้าเราไม่ควบคุมกายวาจาให้ดีไม่รักษาศีลไว้โอกาสจะมาฝึกสมาธิให้จิตสงบเรียบร้อยมันก็ทำยากกายวาจายังไม่เรียบร้อยเลยงั้นเรารักษาศีลเพื่อให้กายวาจานี้เรียบร้อยพอจิตกายวาจาเรียบร้อยแล้วก็มาฝึกสมาธิคือมาฝึกให้จิตใจมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจที่ไม่มีระเบียบยุ่งเหยิงซับซ้อนสับสนไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้วิธีที่จะมาฝึกจิตให้สงบเรียบร้อยก็ไม่ยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีถ้าน้อมจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่ดีนะอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆบ่อยๆจิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีทั้งวันจนไม่สามารถคอนเซนเทรตที่จะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้อย่างคนทำงานบางคนทำงานไม่ได้ดีจิตฟุ้งซ่านถามว่าทำไมจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเพราะจิตนั้นเที่ยวหาความสุขนั่นเองมันเที่ยววิ่งไปดูมันวิ่งไปฟังมันวิ่งไปคิดล้วนแล้วแต่ต้องการได้รับความสุขแต่ว่ามันไม่มีความสุขจริงอย่างมันวิ่งเราวิ่งไปดูหนังนะหวังว่าจะมีความสุขดูแล้วก็งั้นๆนะยังไม่สุขพอไปหาของกินอีกกินแล้วก็งั้นๆนะยังไม่สุขพอต้องอย่างอื่นมีความอยากใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยที่จริงวิ่งหาความสุขเท่านั้นเองแต่อารมณ์ในโลกนะมันเป็นของชั่วคราวไปหมดถึงมีความสุขก็อยู่ชั่วคราวแวบๆก็หายไปอีกแล้วงั้นไม่สามารถทำให้จิตใจเต็มอิ่มได้เราก็หาความสุขมาล่อมันซะเลยมาหลอกล่อจิตคนไหนถนัดพุทโธนะพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเอาอารมณ์เดียวมาล่อไม่ต้องเอาหลายอย่าง
อารมณ์หลายอย่างมาล่อให้จิตก็ฟุ้งซ่านเราต้องการให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็มารู้ลมหายใจไปหรือจะเอาพุทโธกับหายใจไปอยู่ด้วยกันก็ยังพอไหวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรแล้วน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันอย่างพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ทันได้จิตจะค่อยๆเชื่องถ้ามันพุทโธอย่างสบายใจนะมันมีความสุขที่ได้พุทโธมันจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นถ้าจิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นเพราะมันวิ่งไปวิ่งมานะเพราะมันเที่ยวหาความสุขเท่านั้นไม่ได้มีอะไรหรอกงั้นเรามาดูตัวเราเองแต่ละคนไม่ต้องเรียนแบบกันเราต้องมาดูตัวเราเองว่าถ้าเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วเรามีความสุขนะเราก็น้อมจิตไปหาอารมณ์ชนิดนั้นบ่อยๆคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขก็พุทโธบ่อยๆคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะก็รู้ลมหายใจบ่อยๆคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปนะคนไหนจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับไปอะไรก็ได้นะกรรมฐานไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกเหมือนกันนะแต่อย่างถ้าไปเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะใช้ไม่ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสมันจะทำให้เกิดกิเลสตามมาฟุ้งซ่านมากกว่าเก่างั้นหาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสแล้วใจนี้ก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขก็สงบพอจิตใจสงบเนี่ยจิตใจได้รับการจัดระเบียบจัดระเบียบอย่างเด็กจะเรียนหนังสือจิตใจวอกแวกวอกแวกมาเรียนหนังสือไม่ได้หรือเราทำงานจิตใจเราวอกแวกตลอดเวลาเราทำงานได้ไม่ดีการที่เราเจริญปัญญาก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งงั้นเราจะทำงานได้ดีนะจิตใจต้องไม่วอกแวกงั้นก็เบื้องต้นนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าหลงเตลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นการจัดระเบียบจิตใจเพื่อให้พร้อมกับการเจริญปัญญาพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาถ้าใจฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้นี่พอใจเราสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยอยู่ๆปัญญาไม่เกิดหรอกบางคนเข้าใจผิดนะว่าถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาจ้างให้ก็ไม่เกิดถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วเกิดปัญญาได้ฤาษีชีไพรก็บรรลุพระอรหันต์ไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วเพราะพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะยังไปเรียนการนั่งสมาธิกับฤาษีเรียนการอรหัตตบทอุทกตาบทฤาษีสอนให้จนถึงฌานที่8ขนาดเข้าฌานที่8ซึ่งเป็นฌานที่สูงที่สุดของสมาธิแล้วท่านยังสรุปเลยว่าไม่ใช่ทางมันเป็นแค่การจัดระเบียบจิตใจให้สงบเรียบร้อยสบายดีมีความสุขมีความดีมีความสงบก็แค่นั้นเองความสุขเป็นของไม่เที่ยงมันสุขได้มันก็ยังทุกข์ได้ความดีเป็นของไม่เที่ยงมันดีได้มันยังเลวได้อีกความสงบก็เป็นของไม่เที่ยงสงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกท่านถึงบอกว่ามันยังไม่ใช่ทางนี่ท่านมาค้นหาทางของท่านด้วยตัวของท่านเองไปทรมานตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเวลาเกือบ6ปีใช้ไปกับการทรมานกายส่วนการไปฝึกกับฤาษีนั้นท่านใช้เวลาอาทิตย์เดียวท่านก็ทำได้หมดละจบหลักสูตรของฤาษีจบหลักสูตรของสมาธิในเวลาไม่กี่วันก็ของเก่าท่านเคยสร้างบารมีสร้างได้เอาปัญญา5มานับภพนับชาติไม่ถ้วนเคยเป็นฤาษีชีพไพรท่านก็เคยเป็นงั้นไปนั่งเข้าสมาธิรื้อฟื้นของเก่านะไม่กี่วันก็กลับมาแล้วแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ก็มาทรมานตัวเองอยู่ทั้งหลายปีนะ5ปีกว่าในที่สุดก็สรุปอีกว่าไม่ใช่อีกสิ่งที่ไม่ใช่มี2อย่างอันหนึ่งก็คือการที่หลงตามกิเลสไปอันที่2บังคับตัวเองตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายท่านปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปหาความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสท่านพบว่ามันไร้สาระพอท่านออกมาบวชเบื้องต้นท่านก็ไปหัดบังคับใจตัวเองให้สงบแล้วพบว่าไม่ใช่ต่อมาก็มาฝึกทรมานร่างกายบังคับร่างกายมันอยากกินเหรอทรมานมันไม่กินมันอยากนอนนะไม่นอนแกล้งมันการไปฝึกจิตให้นิ่งๆก็เป็นการควบคุมจิตการไปฝึกทรมานร่างกายก็เพื่อจะหัดควบคุมร่างกายท่านพบว่าไม่ใช่ท่านก็นึกถึงตอนท่านเด็กๆพ่อท่านไปทำงานพิธีแรกนาขวัญ
ท่านก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพ่อท่านไถนาท่านอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวแล้วลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจธรรมานาปานสติด้วยความรู้สึกตัวหายใจจนจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยท่านนึกถึงสภาวะที่จิตที่ตั้งมั่นนะไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้บังคับกดข่มในขณะเดียวกันไม่ได้หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยทางสายกลางก็คือการมาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านเจริญปัญญาต่อท่านก็มาพิจารณาว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ความเกิดคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ความทุกข์ถึงมีขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจความทุกข์มันก็ไม่มีมีกายมีใจขึ้นมาความทุกข์มันก็มีเนี่ยท่านก็มาดูจากสภาวะจริงๆไม่ใช่นั่งคิดเอาบางคนก็คิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งเข้าสมาธิจิตสงบแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาเอานั่งคิดเอาใช้ไม่ได้ท่านต้องเห็นสภาวะธรรมจริงๆอะไรเป็นตัวทุกข์นะกายกับใจเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์อะไรอันนี้ของข้างนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นตัวทุกข์สิ่งเหล่านี้จิตเข้าไปยึดถืออยู่ร่างกายนี้เป็นของโลกมีมาก่อนมีมาอยู่แล้วจิตเข้าไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราจิตใจมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้มันก็มีอยู่แต่ว่าเราเข้าไปยึดมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยความยึดมันมีเพราะมีความอยากท่านดูสภาวะจริงๆนะท่านค่อยๆสังเกตไปความอยากมีได้เพราะมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆโดยเฉพาะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นั้นกระตุ้นความอยากได้เร็วมากเลยท่านถึงบอกเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในตัวนี้เป็นปัจจัยของตัณหาหรือความอยากความสุขความทุกข์มาจากไหนความสุขความทุกข์มาจากผัสสะการกระทบอารมณ์อยู่ๆเราไม่สุขไม่ทุกข์หรอกตาเรามองเห็นรูปที่พอใจก็เกิดความสุขตาเราเห็นรูปที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์หูเราได้ยินเสียงที่พอใจก็มีความสุขหูเราได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์ใจเราคิดนึกไปในเรื่องที่พอใจก็มีความสุขคิดนึกไปในเรื่องที่ไม่พอใจนะก็มีความทุกข์แต่ใจจะคิดนะเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมเราเลือกว่าจงคิดแต่เรื่องที่ดีๆสั่งไม่ได้มีตาเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงเห็นแต่รูปที่น่าพอใจมีหูเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงได้ยินแต่เสียงที่น่าพอใจมีใจเราก็สั่งไม่ได้นะว่าจงคิดนึกแต่เรื่องที่น่าพอใจมันบังคับไม่ได้นี่พอใจของเรากระทบอารมณ์นะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเห็นสิ่งที่พอใจได้ยินเสียงที่พอใจได้กลิ่นที่พอใจได้รสที่พอใจได้สัมผัสที่พอใจได้คิดนึกที่พอใจก็มีความสุขพอมีความสุขขึ้นมานะราคะจะแทรกกิเลสจะแทรกตรงนี้เองราคะจะแทรกเวลามีเวทนาที่มีความสุขขึ้นมาราคะจะแทรกเวลาที่เรามีความทุกข์ขึ้นมานะโทสะจะแทรกเวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์จับไม่ถูกนะโมหะแทรกโมหะไปกินหมดหลงเพลินๆสังเกตไหมเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะเวลาผ่านไปเร็วนะสุขทุกข์เราไม่รู้เรื่องนะเราเผลอเพลินๆหลงไปโมหะเอาไปกินหมดหลงตัณหามันเลยเกิดตามหลังเวทนามาพอเรามีความพอใจเราเห็นรูปก็เกิดความสุขเห็นผู้หญิงสวยเกิดความสุขพอเกิดความสุขแล้วชอบอยากได้อยากเห็นมากๆอยากเห็นบ่อยๆ อยากเห็นนานๆอยากเอาไปเห็นอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยความอยากมันเกิดตามหลังเวทนามาเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเรามีความทุกข์ขึ้นมานะใจเราไม่ชอบตรงที่ใจเราไม่ชอบความทุกข์นั่นแหละคือตัวโทสะพอมีโทสะเกิดขึ้นเราก็อยากมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีนะผ่านไปให้หมดอยากให้มันจบไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันไม่มีเรียกมีวิภวะตัณหาถ้าพอใจขึ้นมาก็มีกามตัณหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมีภวะตัณหาอยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้
มีวิภวะตัณหาในเวลากระทบอารมณ์ไม่พอใจมีวิภวะตัณหาอยากให้มันจบไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันหมดไปทันทีที่ใจเรามีความอยากใจจะดิ้นทั้งอยากได้มานะหรืออยากให้หายไปใจไม่มีความสงบแล้วใจจะดิ้นรนใจจะดิ้นรนปรุงแต่งถ้าใจดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยนะใจจะมีความทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าเราหัดนะภาวนาเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านก็ดูทวนลงมานะมาถึงเวทนาโอ้มีเวทนาก็มีตัณหามีอุปาทานภพมีชาติมีทุกข์ถ้าลงละเอียดก็เยอะหน่อยท่านดูลงไปอีกเวทนามาจากไหนเวทนามาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์มันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาผัสสะเราเลือกได้ไหมเราเลือกไม่ได้สั่งว่าให้เห็นแต่ของดีทำไม่ได้ให้ได้ยินแต่ของดีทำไม่ได้มีผัสสะเพราะอะไรเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีอายตนะอายตนะเนี่ยเลยเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์นั่นน่ะผลักดันให้เกิดความอยากความอยากทําให้จิตดิ้นรนจิตดิ้นรนนี่เรียกว่าภพมีความดิ้นรนของจิตเมื่อไหร่นะมันจะเข้าไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกแล้วก็ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมาเป็นตัวเราของเราความทุกข์มันก็เกิดนี่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เลยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาจากไหนได้มาจากความเกิดจิตยังลงมาในท้องแม่เราได้ร่างกายนี้มาได้จิตใจนี้มานี่ท่านทวนลงไปเรื่อยๆนะทำไมจิตถึงต้องยังลงในท้องแม่อันนี้เป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นไปแล้วอันนี้พวกเรายังไม่เห็นนะเราจะสามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทได้เฉพาะในท่อนปลายๆท่อนต้นๆที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่เรายังไม่เห็นเรามีก็มีนามรูปมีกายมีใจมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วนะเราก็คอยดูเรียนรู้สิ่งที่เรามีเมื่อมันมีตาแล้วมันกระทบอารมณ์เรากระทบอารมณ์แล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นมีหูมันก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาให้คอยรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในจิตใจของเรานี่แหละถ้าหากเราคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนะตัณหาจะไม่มีช่องทางเกิดถ้าตัณหาเกิดได้เนี่ยแต่เมื่อจิตมันไปหลงในความสุขความทุกข์พอมีความสุขขึ้นมามันก็ไปหลงเพลิดเพลินพอใจราคะแทรกมีความทุกข์ขึ้นมามันไปหลงเกลียดชังโทสะแทรกมีราคะมีโทสะขึ้นมาก็จะผลักดันให้เกิดความอยากมีราคะก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีโทสะก็อยากให้หมดไปอยากให้หายไปมีความอยากขึ้นมาจิตจะดิ้นรนมีความดิ้นรนจิตจะมีความทุกข์งั้นถ้าเราสามารถตัดตอนปฏิจจสมุปบาทให้ขาดนะมันทำได้ง่ายๆเลยเราคอยรู้ทันเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์อย่างใจเรากระทบอารมณ์ที่ใจคิดนะบางทีใจเราคิดไปก็มีความสุขเคยเป็นไหมคิดแล้วมีความสุขเคยเป็นบ้างไหมคิดแล้วมีความทุกข์เคยเป็นไหมแต่เดิมเนี่ยคิดแล้วมีความสุขนะไม่ยอมรู้ดูใจตัวเองนะมันแต่ไปคิดอะไรเตลิดเปิดเปิงออกไปอีกเวลาคิดแล้วมีความทุกข์ก็ไม่ยอมมาดูใจตัวเองนะเตลิดเปิดเปิงไปคิดอะไรต่ออะไรต่อไปอีกงั้นต่อไปนี้เรามาฝึกกรรมฐานในขั้นเดินปัญญานะเอาง่ายๆเลยหัดเดินปัญญาอย่างง่ายๆนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกขึ้นมามีความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหรือมันเฉยๆก็รู้ไปไม่ต้องเลือกว่าจะต้องมีแต่ความสุขไม่ต้องห้ามว่าอย่าเกิดความทุกข์มีสุขก็ได้มีทุกข์ก็ได้การที่เราคอยรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความสุขนะเป็นของไม่เที่ยงความสุขเกิดแล้วก็หายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็หายไปเราลองมาทบทวนในชีวิตของเราสิชีวิตของเราที่มีความสุขผ่านมากี่เรื่องแล้วความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรามาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยแล้วในชีวิตเราเนี่ยมีความทุกข์มาแล้วกี่เรื่องลองทบทวนดูความทุกข์ทั้งเยอะแยะเลยแต่ความทุกข์ทั้งหลายนะมาแล้วก็ไปงั้นความสุขความทุกข์เนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันตกอยู่ใต้คำว่าอนิจจังและไม่เที่ยงเหมือนกันมันทนอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่ามันมีตกอยู่ใต้ทุกขลักษณะ
แล้วมันบังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาอย่างเราสั่งให้มีความสุขไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ไม่ได้เราบังคับไม่ได้กฎมันจะมามันก็มานะมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะก็เกิดทุกข์ขึ้นมากระทบอารมณ์ที่พอใจก็เกิดสุขขึ้นมาเลือกไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตาการที่เราคอยรู้คอยเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาเราตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราลองหัดทำนี่ก็คือหัดรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เองทำไมให้หัดรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ง่ายที่สุดแล้วถ้าไปรู้อย่างอื่นนะยากกว่านี้อยากให้ไปรู้ร่างกายนะยากนะร่างกายเนี่ยอย่างบางคนไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยังเป็นอารมณ์บัญญัติอยู่ไม่ใช่ตัวรูปที่แท้จริงถ้าตัวรูปที่แท้จริงนะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในเส้นผมมีธาตุดินในเส้นผมมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีพร้อมอยู่เลยเราดูไม่ออกอะนะเราดูผมมันก็เป็นผมอยู่นั่นเองดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างกระดูกนะมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีครบอยู่ในทั้งหมดเลยดูยากมากเลยในการที่จะแยกแยะรูปธรรมนะตัวรูปออกไปจนถึงรูปแท้ๆคือตัวธาตุทำยากนะไม่ใช่ง่ายๆหรือตัวสังขารนะดูสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วของจิตมีตั้งเยอะนะตั้ง50ชนิดนะในขณะที่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีแค่3ชนิดเองส่วนความปรุงแต่งคือตัวสังขารขันมีทั้ง50ชนิดนะส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ชั่วก็มีส่วนที่ชั่วอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยโลภโกรธหลง3ตัวแท้ๆนะแยกออกไปได้อีกเยอะเลยอย่างความโลภนะอยากได้มานี่ก็ความโลภนะความอะไรความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะตัวทิฏฐิทิฏฐิมานะอะไรเนี่ยนี่ก็ตัวโลภตัวโกรธก็มีเยอะแยะเลยความไม่พอใจนี่ก็ตัวโกรธความเศร้าโศกก็เป็นอยู่ในตระกูลโทสะเหมือนกันนะความตระหนี่รู้สึกขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาหวงของนั่นเนี่ยอย่างนักเรียนบางคนก็หวงเพื่อนมาถามวิชาการอะไรนะไม่ยอมบอกหวงเวลาหวงนะความรู้สึกหวงเกิดขึ้นจิตใจไม่มีความสุขนั้นอยู่ในตระกูลโทสะด้วยดูให้ทั่วถึงความปรุงแต่งของจิตนะก็ดูยากนะมันมีเยอะน้อยใจน้อยใจเป็นอะไรโลภหรือโกรธหรือหลงน้อยใจโลภหรือโกรธหรือหลงดูออกไหมคำว่าน้อยใจเวลาน้อยใจมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขนะเคล็ดลับในการดูง่ายๆเลยถ้ามีความทุกข์นะเป็นตระกูลโทสะแน่นอนเลยถ้ามีความทุกข์นะมันดูง่ายตัวโทสะอิจฉามีความสุขไหมไม่มีเห็นไหมตระกูลโทสะก็เยอะนะลูกหลานเหลนนี่เยอะแยะไปหมดเลยการที่เราจะดูได้หมดทุกตัวเนี่ยก็ยากเหมือนกันงั้นถ้าอยากฝึกกรรมฐานเจริญปัญญาในขั้นเจริญปัญญานะฝึกที่ง่ายๆที่สุดเลยคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในใจของเรานี่แหละจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงจิตใจที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะหรือจิตใจที่เฉยๆก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงเวทนาทางใจมีแค่3อย่างเท่านั้นสุขทุกข์ก็เฉยๆสามอย่างนี้หมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนนะกี่ปีกี่ชาติกี่ภพกี่ชาตินะก็เวียนอยู่แค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละสังเกตไหมใจของเราถ้าไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็มีอยู่เท่านี้เองให้เราคอยรู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นคอยรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันมีความเฉยๆเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้นั้นไม่ใช่เพื่อจะรู้แล้วก็จะไปบังคับให้มีความสุขตลอดรู้นั้นก็ไม่ใช่รู้เพื่อห้ามไม่ให้เกิดความทุกข์แต่รู้เพื่อให้เห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราวหัดดูอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูทุกวันทุกวันไปอย่างเราเป็นพยาบาลสมมติเราเป็นพยาบาลนะเห็นคนไข้มาเยอะแยะเลยบางคนแล้วทำอะไรเลอะเทอะนะเพิ่มงานให้เราอะไรเงี้ยใจเราไม่มีความสุขใจเรามีทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนี้ไปตีกับคนไข้หรือหมอนะขับรถมาเข้าโรงพยาบาลอุ้ยคนล้นโรงพยาบาลในวันนี้นะเห็นแล้วไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเพราะสงสารว่าคนเจ็บป่วยเยอะชี้เกียจทำงานต้องงานมันหนักนะ
วันวันหนึ่งตรวจคนไข้ทั้งเยอะแยะใจมันท้อถอยไม่มีความสุขตอนเย็นเลิกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกนะถ้าคนไข้รออยู่นอกคลินิกเลยเยอะแยะเลยมีความสุขนะยังกลับข้างกันได้นะเห็นคนเยอะๆเหมือนกันบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขมันอยู่ที่การให้ค่าเลยแต่พอจิตมันมีความสุขขึ้นมาดูลงไปก็เห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้มันเข้าไปมันก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นนะเราจะไม่หลงระเริงเราจะไม่ได้มีความอยากที่จะให้ความสุขอยู่นิรันดรเพราะเรารู้ความจริงแล้วความสุขมันชั่วคราวเห็นไหมถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้นะตัณหาจะไม่เกิดหรอกตัณหาคือความอยากมันไม่เกิดนะถ้าไม่มีความอยากไม่มีตัณหาตัณหาคือตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์งั้นถ้าเราใจมันมีปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาแม้แจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญานะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขมันไม่เที่ยงความทุกข์มันไม่เที่ยงใจมันจะเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์มีความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากว่ามันจะต้องมาตลอดไม่ได้เสียใจเวลามันหายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ทุรนทุรายเพราะรู้เดี๋ยวมันก็ไปใจมันจะไม่ดิ้นรนใจมันจะหมดความดิ้นรนถ้าเราฝึกไปจนปัญญามันแจ้งแล้วใจจะหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนใจจะพ้นจากความทุกข์นะใจหมดความอยากตัวอยากเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในพระสูตรก็มีนะพระพุทธเจ้าสอนหลายท่านเลยพระเจ้าสอนให้ดูเวทนาเนี่ยคราวหนึ่งท่านสอนทีฆนขะทีฆนขะว่าในเล็บยาวจริงเป็นหลานพระสารีบุตรไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรมาบวชแล้วพระสารีบุตรนั่งพัดให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดอยู่กับทีฆนขะพระเจ้าอธิบายธรรมะให้ฟังนะแยกแยะตัวเวทนาเนี่ยมาตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เนี่ยมันกระบวนการที่มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาพระสารีบุตรเข้าใจตัวนี้นะบรรลุพระอรหันต์นะทีฆนขะก็ได้โสดาบันพระพุทธเจ้าเคยสอนพระโมคคัลลาโมคคัลลานะโมคคัลลาถามว่าอะไรเป็นแก่นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วทำไงจะบรรลุได้ตัดตรงเข้ามาเข้าใจคำสอนรวบยอดของท่านได้ท่านบอกคำสอนรวบยอดของท่านก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นตรงนี้ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุไปเอามาใช้ท่านพุทธทาสเน้นมากเลยบอกหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นก็คือสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอันนี้ท่านพุทธทาสท่านไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าพูดท่านออกมาจากพระไตรปิฎกท่านเก่งนะท่านไปดึงออกมาได้ใครๆมองก็มองข้ามท่านกลับไปว่าตรงนี้สำคัญแล้ววิธีที่จะไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าสอนรู้ทันความไม่เที่ยงของเวทนาของความสุขความทุกข์นี่เองทำไมเราชอบอย่างนี้ทำไมเราเกลียดอย่างนี้เราชอบสิ่งนี้เพราะมันนำความสุขมาให้เราเกลียดสิ่งนี้เพราะมันนำความทุกข์มาให้ถ้าใจมันเห็นความจริงนะว่าสุขทุกข์ก็ไร้สาระนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใจก็หมดความดิ้นรนหมดความรักหมดความเกลียดแล้วหมดความปรุงแต่งนี่เป็นวิธีกรรมฐานง่ายนะง่ายที่สุดแล้วล่ะไม่ต้องดูอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าจะปฏิบัติจริงๆนะขั้นต้นเลยรักษาศีล5ไว้ก่อนต้องมีศีลก่อนนะพอรักษาศีล5ได้แล้วพยายามไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอะไรเนี่ยจิตใจเราจะสงบง่ายอย่างคนที่คอยคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทำความสงบง่ายหรือไม่ชอบคิดถึงพระพุทธเจ้านะเจริญเมตตาบ่อยๆก็สงบง่ายกรรมฐานที่ให้ฝึกให้จิตใจสงบเลือกดูเราเป็นคนใจร้อนขี้โมโหนะเราก็เจริญเมตตาบ่อยๆเราเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเราคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่นิสัยเราเราเป็นคนบ้ากามพิจารณาปฏิกูลอสุภะบ่อยๆดูไปร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามมันของสกปรกโสโครกใจก็สงบพอจิตใจสงบได้แล้วก็มาพัฒนาต่อมาฝึกจิตให้เป็นคนดูเพราะว่างานหลักของเราคือการดูกายดูใจตามความเป็นจริงจิตของเราปกติไม่ยอมเป็นคนดูมันจะเป็นคนคิดอย่างเดียวชอบหนีไปคิดอย่างเดียวเรามาฝึกจิตของตนเองให้เป็นคนดูบ่อยๆนะ
อย่างเรานั่งอยู่ถ้าเราจะรู้กายนั่งหายใจอยู่เนี่ยค่อยๆรู้สึกลงไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราชอบดูเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดูไปเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าชอบดูจิตที่ปรุงกุศลอกุศลก็ดูไปกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกไปใจมันถอยออกมาแยกออกมาเป็นคนดูพอใจมันแยกเป็นคนดูแล้วคราวนี้ก็เจริญปัญญาต่อได้ละถนัดดูกายก็ดูไปถนัดดูเวทนาก็ดูไปถนัดดูจิตก็ดูไปแล้วแต่ถนัดแต่ถ้าจะเอาง่ายๆนะง่ายๆเลยดูความสุขความทุกข์ในใจนะเพราะทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเราก็รู้จักความทุกข์เราก็รู้จักแต่คนทั้งโลกนะเวลามีความสุขนะมันไม่ยอมรู้ที่ความรู้สึกของตัวเองมันจะไปดูของที่ทำให้มีความสุขไปฟังเรื่องที่มีความสุขไปคิดเรื่องที่มีความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะถ้าจะรู้ว่าความทุกข์กำลังเกิดอยู่ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้ก็จะไปคิดไปดูไปฟังอะไรแต่เรื่องที่มันนำความทุกข์มาให้สังเกตไหมถ้าเราเกลียดใครมากๆสักคนเราจะคิดถึงบ่อยนึกออกไหมเกลียดแล้วนำความทุกข์มาให้ใช่ไหมใจกลับไปคิดถึงบ่อยไหมแปลกแทนที่บอกเกลียดเขาอย่าไปคิดถึงจะได้ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่หรอกเราไปซื้อเสื้อผ้ามาสักตัวนะสมมติเราเก็บตังค์ไปซื้อเสื้อสวยงามมาตัวนึงพอมาถึงบ้านนะเราพบว่ามีรูเล็กๆเกี่ยวอะไรมานิดหนึ่งมีรูขาดไปนิดหนึ่งนะหรือมีรอยเปื้อนอยู่นิดหนึ่งเราจะไม่ดูเสื้อทั้งตัวแล้วเราจะดูแต่รอยขาดเนี้ยเวียนดูอยู่นั้นนะเวลามีความทุกข์ก็จะเวียนดูอยู่นั้นไม่เลิกเราห้ามจิตไม่ได้งั้นเรารู้เอานะรู้เอาคนทั่วไปเนี่ยพอไม่พอใจมีความสุขหรือมีความทุกข์ขึ้นมาจะออกนอกไปดูของนอกตลอดเราแค่ย้อนกลับมาดูใจตัวเองเท่านั้นเองตอนนี้ใจเรามีความสุขรู้ทันตอนนี้ใจเรามีความทุกข์รู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วบางคนพูดพล่อยๆบอกดูจิตยากโทษยากอะไรทุกคนดูเป็นอยู่แล้วโกรธเป็นไหมโกรธก็เป็นใช่ไหมเพียงแต่ตอนโกรธเนี่ยไม่รู้ว่าใจกำลังโกรธจะไปมองคนที่เราโกรธโลภเป็นไหมโลภก็เป็นใช่ไหมรู้จักไหมโลภเป็นยังไงรู้จักทุกคนอยากโน่นอยากนี่ขึ้นแต่ตอนอยากเนี่ยไม่ยอมดูว่าใจกำลังอยากจะไปดูของที่อยากอย่างอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่ก็ไปดูที่โทรศัพท์ใจอยู่ที่โทรศัพท์ทั้งๆที่การรู้ทันจิตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วถ้าจะรู้แบบง่ายๆนะไม่ต้องรู้อะไรซับซ้อนรู้ความรู้สึกสุขรู้ความรู้สึกทุกข์รู้ความรู้สึกเฉยๆสามอย่างนี้แหละรู้เข้าไปตลอดชีวิตเลยก็ได้รู้จนวันหนึ่งจิตมันแจ้งขึ้นมานะว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวถ้าแจ้งขึ้นมาถึงตรงนี้เราใกล้กับมรรคผลนิพพานเต็มทีแล้วเพราะจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าเขามีสังขารู้เบิกขาญาณคือมีปัญญานะเป็นกลางต่อสังขารเป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาสังขารคือความปรุงแต่งอย่างความสุขความทุกข์ไม่เป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งถ้าจิตเป็นกลางกับสุขจิตเป็นกลางกับทุกข์จิตเป็นกลางกับเฉยเฉยถ้าจิตเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากจิตจะไม่ดิ้นรนงั้นตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยเป็นประตูที่จะไปบรรลุมรรคผลละใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลละแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีความเป็นกลางด้วยปัญญานะยังห่างกับการบรรลุมรรคผลอยู่งั้นจิตถูกเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบอยู่ทั้งวันนะยังไกลกับมรรคผลนะงั้นเราเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเราบ่อยๆกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบมีตามันก็ต้องเห็นรูปไม่ใช่ตาบอดเราดีเมื่อไหร่ละมีหูก็ได้ยินเสียงไปนะไม่ใช่หูหนวกเราดีเนี่ยมีใจก็คิดนึกได้ไม่ใช่ห้ามคิดบางคนคิดว่าทำกรรมฐานต้องห้ามคิดไม่ได้ห้ามคิดแต่ถ้าคิดแล้วมีความสุขให้รู้ทันถ้าคิดแล้วมีความทุกข์ให้รู้ทันแค่นี้เองถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปเองสุขทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถึงตรงนี้ได้แล้วจิตจะเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางแล้วบารมีเราพอนะศีลสมาธิปัญญาเราอบรมมามากพออริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะได้เป็นพระโสดาบันกับเขาบ้างอย่าไปนึกว่าโสดาบันเป็นของไกลเกินไปอย่าไปคิดว่าโสดาบันได้มาด้วยการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิแต่โสดาบันได้มาเนี่ยเพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่เพียงอันใดอันหนึ่งหรือสองอันงั้นพวกเราขั้นต้นรักษาศีลนะขั้นต่อมาก็ฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆดูตัวเองดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆ
ดยเฉพาะดูเข้าไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนี่มีอะไรไม่มากหรอกถ้าดูได้อย่างนี้นะโอกาสที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็ไม่ไกลเกินไปไม่ได้ยากอะไรส่วนไปนั่งสมาธินั่งให้ตายไม่บรรลุหรอกไม่เดินปัญญาไม่บรรลุหรอกเดินปัญญาเลยนะแต่จิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่บรรลุหรอกมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่มีศีลก็ใช้ไม่ได้เทวทัตฉลาดนะเทวทัตมีปัญญานะไม่โง่หรอกเทวทัตมีสมาธินะถึงขนาดห่อได้เทวทัตไม่มีศีลเสื่อมหมดสุดท้ายงั้นพวกเราอย่าดูถูกนะศีลที่หลวงพ่อขอพวกเราก็คือศีล5เท่านั้นแหละไม่ถึงขนาดว่าต้องอดข้าวเย็นหรอกนะไม่ถึงขนาดว่าห้ามยุ่งกับเมียไม่ใช่แต่ว่าถือศีล5ถือให้มันเป็นนิสัยเลยแล้วก็ทุกวันไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆไหว้พระสวดมนต์ทีไรเราก็ได้สมาธิขึ้นมาส่วนหนึ่งละวันไหนขี้โมโหก็แผ่เมตตาบ่อยๆคิดถึงคนอื่นในทางดีบ่อยๆใจก็มีความเมตตามีความเป็นมิตรขึ้นมาคำว่าเมตตาคือคำว่ามิตรนั่นเองคำเดียวกันเลยรากศัพท์อันเดียวกันเมตตาไมตรีมิตรคำเดียวกันใจนี้สงบถ้าใจสงบนะรู้สึกตัวอย่าฟุ้งซ่านอย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปกระทบอารมณ์ไปเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดเฉยๆรู้ทันสุดท้ายมันก็เห็นเองสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะมรรคผลไม่ไกลแล้วล่ะถ้าใจไม่เป็นกลางไกลถ้าไม่มีศีลไกลมากเลยสุดกูเลยนะเท่านี้ก็พอนะเรียนมากไปก็จำไม่ได้สมาธิมี2ชนิดนะสมาธิหนึ่งสงบสมาธิอันหนึ่งตั้งมั่นสมาธิที่สงบจะไม่แยกเอาไว้ทำสมถะสมาธิที่ตั้งมั่นจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูเนี่ยสมาธิที่ใช้เดินปัญญา